ต้องเริ่มเลยแล้วกันนะคะสำหรับคอลเลกชันของน้องโฟกเนี่ยก็ด้วยความที่หนูก็เป็นคนโป่งๆชึ่งๆอะนะคะก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราติดตัวมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดและหนูอยากจะเล่าเรื่องถึงการทัวร์คอนเสิร์ตของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งแต่เหนือจรดใต้อีสานออกตกกลางแล้วแม่ไปหมดจริงๆการที่แม่ไปแต่ละที่นะคะก็จะได้ภูมิปัญญาเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆจากแฟนคลับที่มันเป็นเหมือนกับคราฟแมนชิพหรืออะไรต่างๆในประจำถิ่นหนูก็เลยคิดว่าหนูเอาพอยต์เนี้ยมาทำเป็นดีเทลในชุดแล้วชุดหนูนะคะไม่ใช่แค่ทำแล้วเสร็จแล้วคือเห็นว่าสวยอย่างเดียวมันคือการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยอย่างยั่งยืนเพลงทั้ง10เพลงที่ถ่ายทอดออกมาตั้งแต่ต้นยันจบมีอะไรบ้างเริ่มเลยนะคะ1ค่ะคุณแม่นะคะลงไปที่กระบี่ค่ะแล้วร้องเพลงโลกของผึ้งลุคแรกออกมาผ้าสีเหลืองผ้าบาติกจังหวัดกระบี่เขียนด้วยมือใช้เทียนเขียนปักทับด้วยผึ้งซึ่งเป็นชื่อของคุณแม่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ลุคต่อไปนะคะเรามาฟังเพลงกันต่อค่ะเพลงขอให้รวยรวยจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือเพชรทั้งตัวค่ะแล้วคือหนูเนี่ยอยากจะบอกว่าแม่เพลงขอให้รวยเนี่ยไม่ใช่ดังแค่ที่ภาคใต้นะคะเพราะว่าตอนที่แม่ไปร้องเพลงที่ภาคใต้เนี่ยเอาวิธีการทำว่าวบุหลันมาก็คือการปักซ้อนระหว่างกระดาษหนากับกระดาษบางหนูมาตีค่าเป็นโดยใช้ผ้าหนากับผ้าบางซ้อนกันปักผ้าหนาผ้าแล้วก็ซ้อรองด้วยผ้าบางด้านในเนี่ยก็ขอให้รวยอีกค่ะแต่ไปขอให้รวยที่เชียงใหม่ชุดสุดท้ายนะคะเรามาต่อกันที่นักร้องบ้านนอกคือชุดฟินาเล่ของหนูวิธีการขดดอกไม้ของเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสิ่งเป็นถิ่นฐานพื้นเพที่หนูเติบโตมาการขดดอกไม้ที่หนูมีฝีมือในตั้งแต่เด็กอะค่ะหนูก็คิดว่าหนูก็ยังจะเอาภูมิปัญญานั้นน่ะมาบอกเล่าอีกทีนึงและนี่นะคะคือคอลเลกชันพุ่มพวงในดวงใจของหนูค่ะคือเราได้เห็นเทคนิคต่างๆที่มีอยู่แล้วแล้วก็น้องเขาก็เอามาใช้กับคอลเลกชันของเขาได้น่าสนุกในทุกๆชุดนะฮะก็ประทับใจนะฮะแล้วทุกชุดเนี่ยสามารถนำไปใช้กับคอนเสิร์ตได้จริงด้วยถ้าใส่จริงไหมคะคุณแพงใส่ได้ทุกชุดค่ะสำหรับโชว์นี้เราเป็นคนที่เหมาะกับคำว่า ready to wear มากประณีตวิจิตรแต่เอามาใส่เป็น ready to wear ได้ทำให้ก่อเกิดรายได้ในแบรนด์ค่อนข้างสูงเลยแหละคือต้องบอกเลยว่าเหมือนกับที่ของเท่ที่เราได้บอกว่า fashion คือ art fashion is also emotion สิ่งที่ซินดี้สัมผัสได้คือความสุขคุณฉลาดเรื่องของแบรนดิ้งมากคุณรู้เลยว่าจุดไหนที่จะทำให้คนรู้สึกโอ๊ยฉันจำได้คุณเอาเมมโมรีของคุณพุ่มพวงมาผสมผสานกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารและทำออกมาเป็นคอลเลกชันที่สร้างความสุขให้กับคนดูก็คือช่วยไม่ได้ค่ะฉันต้องอวยเพราะฉันชอบมาโอ๊ยชอบหมดเลยสำหรับพี่นะครับในฐานะที่พี่เป็นเมนเทอร์ของโฟกซ์เนี่ยพี่พยายามบอกโฟกซ์เสมอว่าให้พาผู้ชมกลับไปสู่โมเมนต์ตอนที่โฟกยังเป็นเด็กตัวน้อยนะแล้วก็ที่พี่บีเจอคุณยายโฟกมานะคุณยายทำกับข้าวมาให้ชิมฝีมือคุณยายพี่บอกว่าตอนที่คุณยายทำกับข้าวอยู่แล้วโฟกนั่งพับดอกไม้เพื่อที่จะหาเงินอะไรก็ได้หนูทำหมดหนูบอกพี่และมีเพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์เล่นอยู่ความสุขตรงนั้นแหละวันนี้พี่ถามกลับมาว่าโฟกได้เอามันมาสู่บนรันเวย์ได้อย่างภาคภูมิใจไหมเพราะพี่นั่งดูอยู่พี่ก็ภูมิใจภูมิใจค่ะภูมิใจมากในวันที่หนูเด็กๆคือหนูนั่งพับดอกไม้จากกระดาษแล้วหนูก็มาแต่งบนชุดแล้วหนูก็บอกว่าเก๋และย่าหนูบอกว่าสวยลูกแล้วพอสวยลูกในวันตอนเย็นนะคะตอนเช้าหนูก็ช่วยยายขายก๋วยเตี๋ยวด้วยชุดนั้นแต่เป็นกระดาษแล้วหนูก็รู้สึกว่าวันนี้จากกระดาษอะค่ะมันมาเป็นผ้าแล้วมันไม่ใช่ผ้าธรรมดานะคะมันคือผ้าใหม่ค่ะ